วันนี้ได้ทำกับข้าวไปส่งหลานนะคะแต่ขาดมะนาวค่ะแตงกวาเสร็จต้นหอมเสร็จขาดมะนาวเราไปดูมะนาวในสวนกันดีกว่าเนาะจะได้ครบเซตนะคะไปดูกันเลยในสวนของป้าก็ไม่ไกลค่ะอยู่ใกล้ๆครัวนี่เองแต่ว่าจะมีมะนาวไหมนั้นไปดูกันเลยป้าเขาเห็นแวบๆถ้าไม่น้องไม่เก็บซะก่อนนะคะนี่ก็คือใบไม้ที่ป้านำมาเพื่อจะมาหมักปุ๋ยนะคะก็เก็บไว้ประมาณนี้นะคะใครเห็นเราเก็บเขาก็เอามาให้ก็ดีต่อใจนะคะนี่ก็คือต้นไม้มงคลของป้านะคะปลูกไว้ข้างๆบ้านนะคะไม้มงคลหลากหลายนี่ก็คือเสน่ห์จันทร์นะคะหลายอย่างค่ะนี่ก็คือกวักมรกตชำใบค่ะสวยงามนี่ก็คือชำใบไว้อนุบาลเอาไว้นี่ก็คือต้นชะแนบทองนะคะที่เขาหล่นๆแล้วเราเก็บมาอนุบาลใส่กระถางไว้เผื่อใครอยากได้ก็แบ่งปันนะคะสำหรับต้นเดี๋ยวจะพาไปดูต้นของเขานะคะชะแนบทองหรือทองนพก้ามนั่นเองนะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะก็คือใบไม้ที่เราเก็บกวาดมาท่านบ้านท่านใดมีหลุมไม่เสมอไม่ต้องไปขุดให้เหนื่อยนะคะเอามาเทในหลุมได้เลยแล้วเราก็เอาขี้วัวมาใส่ทับแล้วเขาก็ปล่อยให้เขาอยู่อย่างนั้นแล้วค่ะรดน้ำก็ได้ไม่รดก็ได้เดี๋ยวความร้อนชื้นเขาก็จะไปทำให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยได้เองนะคะ นี่ค่ะต้นชะแนบทองหรือทองนพก้าวนะคะมีความสวยงามสว่างสวยกลางสวนนะคะต้นชะแนบทองต้นนี้ให้คุณมากๆเลยนะคะมีความสวยแล้วก็นี่ค่ะเขาจะหล่นใต้ต้นในกระถางต้นไม้เขาก็จะขยายพันธุ์ให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปเพาะแต่อย่างใดนะคะแล้วป้าก็มีแนวคิดว่าเอาดินมากบไว้ตรงนี้เพื่อจะให้ชะแนบทองเขาไปร่วงอยู่ตรงนั้นเขาจะได้งอกแบบนี้นะคะเป็นแนวคิดของป้าเองนะคะแล้วก็จะพาไปดูว่าเป็นอย่างไรนี่ค่ะก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงป้ามาเอาไว้ตรงนี้เพื่อที่จะได้หยิบไปราดรถได้ง่ายๆเวลาเราน้ำใส่กระป๋องมาแล้วก็หยอดไปนิดนึงแล้วเราก็รดน้ำนะคะนี่ไงคะมะนาวค่ะได้แล้ว1ลูกนะคะต้นนี้ส่วนต้นนี้ขาดการดูแลค่ะป้าก็เลยเอามาวางใต้ต้นเขาแล้วก็เวลาเรามารดเขาเราก็จะได้2อย่าง3อย่างมะนาวแล้วก็มะกรูดนะคะวางอยู่ตรงนู้นเนาะสำหรับต้นนี่ค่ะต้นฟักทองที่ป้าใช้ทำกับข้าวแล้วป้าก็มาโรยไว้ใต้ต้นชวนชมนี้นะคะเพื่อที่จะไปขยายพันธุ์ต่อไปนะคะสำหรับต้นฟักทองนะคะนี่ป้าก็จะวางเรียงไว้แบบนี้เลยนะคะต้นชวนชมวางให้เขาได้รับแสงเต็มที่เพราะเขาชอบแดดค่ะนี่ก็ปูสนิมค่ะปูสนิมจะเอามาพันไว้ตรงนี้เพื่อที่จะขยายพันธุ์ไว้ตรงต้นทองนพก้าวนี่นะคะชะแนบทองหรือทองนพก้าวนี่ก็คือต้นก้ามปูค่ะเดี๋ยวป้าจะตัดยอดนะนี่โอ้นี่ตัดแล้วค่ะป้าลืมไปตัดแล้วเขาก็จะเป็นพุ่มแบบนี้เลยนะคะ ขออภัยค่ะเสียงไม่ค่อยดีก็จะประมาณนี้นะคะก็หลากหลายตรงนี้ต้องนี่ก็คือต้นผักขม ผักขมที่ป้าปลูกเอาไว้แล้วก็ไว้ในกระถางแล้วก็ป้าก็ตัดไปทานเรื่อยๆเขาก็จะงามประมาณนี้เลยนะคะต้นผักขมตอนนี้รากเขาได้ทะลุลงดินไปแล้วตอนนี้นะคะไปหาดินที่พื้นไปแล้วเพราะว่าตอนแรกปลูกในกระถางใช่ไหมคะก็ไปหากินที่พื้นเป็นที่เรียบร้อยนะคะตรงนี้ถ้าเรารดน้ําเขาก็จะมีความชื้นใต้นี้ก็จะมีใบไม้นั่นแหละค่ะแล้วป้าก็ไปเอาดินมากบถ้าฝนตกนะป้าเชื่อได้เลยว่าต้นทองนพก้าวจะงอกเยอะเป็นที่แน่แท้ป้าก็เลยเอามากบเป็นพื้นที่ว่างๆตรงนี้ก็จะได้พันธุ์ของทองนพก้าวแต่เราไปเอามะนาวไปทํากับข้าวต่อกันเลยดีกว่าเนาะนี่ก็คือมะนาวของป้าเองที่ปลูกเอาไว้นะคะได้รับประทานเวลาฉุกเฉินเช่นกันค่ะถึงแม้จะลูกเดียวแต่เราก็ประหยัดเวลาในการไปตลาดนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่รับชมประลองจนจบเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ